s a l ม o n พ o d c คส t มันสดอร่อย Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ สำหรับ EP พีที่17.2ในวันนี้ของเราก็ยังอยู่กันในหมวดอวัยวะเหมือนเดิมไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเนาะและในอีพีนี้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้แค่ปลายจมูกเอเพราะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องจมูกกันนี่เขาเขาเปิดแบบมีชั้นเชิง <c oughs> <c oughs> เอเอเริ่มแ <c oughs> ลยคือจะบอกก่อนว่าหัวข้อเนี้ยมันมีที่มาจากเราเองเพราะว่าเราอะ่ะดันเป็นหวัดในช่วงที่กําลังหาห,หัวข้อนในหมวดอวัยวะนี้อยู่พอดีเราคือพอเราเป็นหวัดอะ่ะ จมูกเราจะตันมากเราก็หายใจออกได้แค่รูจมูกข้างเดียวอะเหมือนอีกข้างนึงแบบตันไปเลยตอนนั้นเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออมันดีนะที่เราอะ่ะมีรูจมูกสองรู <laughs> ไม่งั้นเราก็คงต้องแบบหายใจทางปากแทนอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราก็เลยคิดต่อไปอีกว่าหรือจริงๆแล้วที่เรามีรูจมูกสองรูอะคือมันเผื่อไว้เวลาเราไม่สบายหรือเปล่าอือเนี่ก็คือ ได้ประโยชน์จากการไม่สบายด้วยไม่สบายก็เป็นคอนเทนต์ได้ใช่แต่ว่าอันนี้ที่เราคิดขึ้นมามันก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของเราเนาะเราก็เลยอยากหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรูจมูกสองรูไปทําไมนี่ก็เลยเป็นหัวข้อในวันนี้ของเราออยากให้ทั้งสองคนลองคิดกันเล่นๆก่อนว่าทําไมเราถึงต้องมีรูจมูกสองรูตอนนี้ทุกคนพยายามลองหายใจดูก็อาจจะเป็นเพราะ หน้าที่ของจมูกทั้งสองดูไม่เหมือนกันหรือเปล่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเข้าข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งเหรออะไรเงี้ยไม่รู้คือเดี๋ยวนะหายใจเข้าข้างซ้ายออกข้างขวาเหมือนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเออไม่รู้ลองแบบคัดคิดวาก่อนยากอะแบบดูจมูกคือตอนที่แตมพูดว่าแบบตอนไม่สบายแล้วแบบคัดจมูกข้างเดียวดีที่ข้างหายใจได้คือตอนเราเป็นภูมิแพ้ มันคัดทั้งสองข้างเลยมันหายใจไม่ได้จนต้องหายใจทางปากก็เลยสึกว่าแล้วมันจะมีสองรูทาไมเนี่ยนี่ก็คืออาการของคนเป็นภูมิแพ้เนะวกลมเป็นแกลมเลยนะเป็นกกัมอ่คือตอนที่เราไปเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยบางคนเขาบอกว่าถ้าเรามีรูจมูกแค่รูเดียวเวลามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอ่ะมันจะเข้าไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นการแบ่งออกเป็นสองลูแล้วมีกระดูกอ่อนตรงกลางอะ่ะมันจะช่วยกรองได้ดีขึ้นรวมถึงการที่เรามีขนจมูกด้วยเหมือนกันคือขนในส่วนต่างๆตามร่างกายของเราอะ่ะมันจะมีไว้เพื่อการที่แบบป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอย่างในหูเราก็จะมีขนหูด้วยเหมือนกันอส่วนบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสองข้างเพื่อความสมมาตรของใบหน้าเฉยๆแต่มันก็ไม่เหมือนกับตากับหูเนาะที่เรายังพอเข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงต้องมีสองข้างอย่างหูอย่างนี้ก็ บางทีอย่างเวลาเราใส่หูฟังอย่างเงี้ยมันจะมีบางเพลงที่แบบว่าเออข้างนี้ดนตีมาข้างซ้ายแล้วดนตีมาข้างข,างขวาอะไรประมาณเนี้ยส่วนตาก็ในเรื่องของระยะใกล้ไกลเนาะอย่างเวลาเราส่องกล้องอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบขยิบตาข้างหนึง่งเขาเรียกอะไรนะปิดปิดตา,ตาข้างหนึง่งขยิเตาแหมวิ้งอันนั้นน่าจะเป็นคนโดนถ่ายมากกว่า <laughs> เ,เราต้องแบบปิดตาข้างหนึ่งเพื่อที่จะโฟกัสตรงนั้นได้มากกว่าอืม ทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องมีรูจมูกสองรูอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้จมูกในการดมกลิ่นแล้วก็หายใจเข้าออกแต่ว่าเว็บไซต์บริทานิกานะคะเขาบอกไว้ว่าสาเหตุที่เราต้องมีรูจมูกสองรูก็เพราะจมูกของเราเนี่ยมันทำงานทีละข้างตรงนี้ทุกคนก็อาจจะงงว่าอา้าวอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยเราก็ใช้รูจมูกทั้งสองรูซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิด นคือพลอยมันแบบว่าหนาหายใจเข้าออกอยู่ข้างๆอะ <c oughs> อราหังตามันแห็นไม่เห็นแ <c oughs> ค่รู้สึกว่าตอนนี้จมูกกลัวตันข้างหนึ่งไว้แบบมันหายใจไม่ออกข้างหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าแล้วมือใช้สองข้างได้ไงตอนนี้อันใช้ข้างเดียวอยู่เลย <c oughs> อ๋ออ่ะต่ออ่ะ,อะก็คือ ปกติเราก็ใช้รูจมูกทั้งสองข้างนี่แหละแต่ว่ามันจะมีข้างหนึ่งที่ทํางานได้ดีกว่าในแต่ละช่วงเวลาสมมติว่าตอนนี้รูจมูกซ้ายของเรากําลังสูดอากาศเข้าไปแบบเต็มที่เลยรูจมูกขวาของเรามันจะสูดอากาศได้น้อยกว่าแต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่รู้ตัวหรอกมันเป็นแบบกลไกในร่างกายของเราแต่จะบอกว่าถ้ารูจมูกขวาของเรามันสูดอากาศได้น้อยกว่ามันก็ไม่ได้หลประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นการพักจากการสูดอากาศแค่แบบเดียว แล้วมันก็ไปทําหน้าที่อื่นๆเช่นการดมกลิ่นยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันยังช่วยให้เรารับกลิ่นที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้ดีมากขึ้นด้วยอืเหมือนกับว่าคือถ้ารูซ้ายสูดอากาศก็สูดไปเดี๋ยวรูขวาจะรับกลิ่นเองประมาณนี้มันเป็นทุกคนปะหรือว่าแบบแล้วแต่อันนี้เท่าที่อ่านมานะคือเขาบอกว่ามันจะประมาณ85เปอร์เซนตอย่างงี้ถ้าเราแบบดมกลิ่นอะไรแล้วเราแบบเอามาชิดหูขวาเอ้ยหูขวาเลย <laughs> เอามาชิดจมูกขวาเราก็จะได้กล okay ิ่นมากขึ้นเหรออาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าอาจจะเหมือนแบบลิ้นที่เราพูดเมื่ออีพีที่เราแล้วกับโยกับยาอะไรเงี้ยตรงนี้ใครที่มีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมาต่อกันดีกว่าเราไปเจอข้อมูลในเว็บ Today I Found Out เขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนมีสวิตช์อัตโนมัติเพราะว่าคุณริชาร์เคเซอร ผู้เชี่ยวชาญด้านจมูกชาวเยอรมันเนี่ยเขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่า nasal cycle หรือว่าภาษาไทยก็คือวัฏจักรของจมูกนั่นเองคือร่างกายของเราเนี่ยจะสลับใช้รูจมูกแต่ละข้างแบบที่เราไม่รู้ตัวแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันง่ายๆก็คือเวลาเรานอนหลับคือพอที่เราหลับเนี่ยเราจะไม่ได้นอนท่าที่เรานอนก่อนที่จะหลับไปทั้งคืนถูกไหมคือสมมติว่าตอนที่เรานอนเนี่ยก่อนที่จะหลับอะเรานอ,นอนท่าปกติ ตื่นมาเราอาจจะตะแคงซ้ายอยู่ก็ได้หรือเราอาจจะนอนคว่ำอยู่ก็ได้เ<ม>พราะว่าเราจะมีการตะแคงซ้ายตะแคงขวาสลับไปมาทั้งคืนซึ่งมันก็จะทําให้เรานอนสบายกว่าการนอนท่าเดียวทั้งคืนด้วยและการสลับใช้รูจมูกแต่ละข้างก็เป็นเพราะว่าพอเรานอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่งไปประมาณ15นาทีเนื้อเยื่อในโพรงจมูกของเรามันจะบวมขึ้น<ม>ส่วนรูจมูกอีกข้างหนึ่งมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการนอนสลับท่านอนไปมามันก็เลยทําให้เราหายใจได้สะดวกแล้วก็ไม่อึดอัดเวลานอน อ,อันนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเหมือนเป็นสวิตอัตโนมัติในร่างกายของเราแล้วก็อย่างที่เราบอกตอนต้นว่าที่มาของหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันมาจากตอนที่เราเป็นหวัดเราก็ไปได้คําตอบจากเพจจนสลัดมาเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่านาซาลไซเคิลนี่แหละที่ทําให้โพรงจมูกข,ของเราสลับทํางานอย่างเวลาเราเป็นวัดจมูกข,ของเราก็เลยตันแค่ข้างเดียวแล้วมันก็เลยเหลืออีกข้างหนึ่งไว้ให้เราหายใจได้แต่สำหรับ <c oughs> ที่พอยบอกเมื่อกี้ว่ามันตันทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็อาจจะต้อง จะ,จะต้อง,องหางวิธีแก้ไขเพราะฉะนั้นการมีรูจม,มูก2รูมันก็จะช่วยให้การทํางานของจม,มูกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าจม,มูกแค่รูเดียวทั้งในเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วก็เรื่องของการรับกลิ่นเลยอ่ะอันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่จม,มูกตันบ่อยๆมาฝากแล้วกันก็คือเราแนะนําให้นอนหมอนสูงๆแล้วก็ไม่เปิดแอร์หรือพัดลมมาเป่าที่เราถ้าสมมติว่าเตียงหรือที่นอนของใครที่ตั้งอยู่แล้วแบบแอร์มันลงมาตรงนั้นพอดีอ่ะเออก็อาจจะขยับเตียง เออเพราะเราขยับแอร์ไม่ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> เออก็ขยับเตียงหรือว่าอาจจะไปนอนที่อื่นที่มันอุ่นกว่านี้แทน <c oughs> แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆแล้วเราก็ทําประจําก็คือการเอาผ้าอุ่นๆแบบไปชุบน้ําอุ่นก็ได้เงี้ยมาประครบบริเวณจมูกอันนี้ก็จะช่วยให้เราหายใจได้สะดวกมากขึ้น <c oughs> ตรงนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจโจนสลัดด้วยนะคะเออโจนสลัดก็คือเขาเป็นร้านขายสลัดเนาะที่อยู่ตามแบบห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน เฟซบุ๊กกับในทวิต t ตอร์เขาก็จะชอบมีเก็ดความรู้อะไรพวกนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูกันได้เคยเห็นใช่ไหมใช่ชแล้วเขาจะทํำอินโฟออกมาแบบน่ารักมากเป็นรูปลุงโจนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณลุงโจนด้วยอือเออจะบอกว่าตอนแรกที่เราคิดคําถามนี้ขึ้นมา เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีคําตอบด้วยนะรอใช่คือเราคิดว่าพระเจ้าสร้างเรามายังไงอะร่างกายของเรามันก็คงเป็นแบบนั้นเลยงี้ยมันคงแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายกับการที่เราจะมีรูจมูกสองรูตอนที่เรารู้ว่าจมูกสองข้างมันแบบสลับการใช้งานมันก็เออเซอร์ไพรนิดนึงทั้งสองคนคิดว่าไงบ้างสาหรับเรื่องนี้เออจริง,รงๆคือตอนตอนที่แบบแต้มพูดว่าพระเจ้าสร้างเรามาคือมันเป็นสิ่งที่เราคิดเลยเว้ยแบบเราไม่เคยตั้งคําถามกับร่างกายเราเองเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออก็ ก็พระเจ้าสร้างมาอย่างเงี้ยก็เราเกิดมาอย่างเงี้ยก็คงเป็นอย่างนี้แหละคมันก็คงดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะไปมีเหตุผลอะไรมากมายว่าอะไรเงี้ยแต่ว่านึกได้อีกเรื่องคือแบบมันถ้าเกิดเรานอนตะแคงหรือแบบสลับเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้นใช่ปะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่นอนดิ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบจมูกอือเพราะว่าแบบเหมือนเขาต้องเปลี่ยนท่าบ่อยอะไรางี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอืมใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องจมูกเนี่ยก็คือ เหมือนพอแตมพูดวิธีการแบบรักษาไม่ให้จมูกตันอะไรใช่ไหมก็นึกได้ว่าตอนเราอยู่กับฟั่งเสษอะเขามีวิธีการแบบรักษาเวลาแบบไม่สบายอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็คือเหมือนให้เอาน้ําร้อนอะใส่ใส่จานแบบว่าเออเป็นชามไว้แล้วก็เหมือนแบบจะมียาผงอะไรสักอย่างอะที่เหมือนเทไปแล้วมันจะเป็นกลิ่นอะไรสักอย่างแล้วก็คือวิธีการอะก็คือให้เราอะนั่งแบบดม ดมมันเนี้ยเอาเอาหน้าไปอังอย่างปะเหมือนแบบเอาความร้อนเข้าไปใช่หน้าไปอัางแล้วก็คือเอาแบบผ้าปิดอย่างเงี้ยแล้วก็คือให้แบบพยายามสูดเข้าไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าแบบจมูกจะแบบโล่งขึ้นอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งมันก็เวิร์กนะเออก็เป็นแบบวิธีอันหนึ่งที่เราแบบรู้สึกอเมซิ่งเหมือนกันอืเรามีวิธีหนึ่งที่แบบแบบว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยรู้กันคือส่วนใหญ่เวลาแบบคัดจมูกอะไรเงี้ยเขาก็จะล้างจมูกกันใช่ปะเอาแบบ ฉีดน้าเกลือเข้าจมูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเราเป็นหวัดครั้งหนึ่งอะ่ะคือไปเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งมันเป็นแบบที่หยอดจมูกอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบหัวหยอดแบบเป็นหยดอะ่ะแล้วก็หยอดเข้าไปในจมูกสองสาหยดแล้วมันโล่งเลยเว้ยรอมันแบบอเมซิ่งนวัตรกรรมเออแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแบบเรียกว่าอะไรหรืออะไรแต่แบบใช้ได้ดีเออแต่เรื่องการล้างจมูกอะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆอะ่ะคือนี่ก็เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนต้องล้างจมูก ด้วยน้าเกลืออะไรเงี้ยแล้วก็คือปกติเราจะล้างด้วยไซริงธรรมดาเนาะแต่คือเหมือนตอนนั้นไปหาหมอหมอคนนึงแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันริมวิธีที่ผิดมันใช้ไซริงธรรมดาไม่ได้แล้วมันก็จะมีแบบไซริงเป็นพิเศษอะที่เป็นเหมือนแบบใหญ่แล้วก็หัวอะมันจะโตโตเขาเรียกว่าอะไรออบเจกตีฟมันอะคือการที่พอเอาน้าเกลือใส่จมูกแล้วอะคือปกติไซริงธรรมดา น้ำเกลือมันก็จะออกมาเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยคือมันจะเป็นไซลิงพิเศษที่พอฉีดเข้าไปแล้วอะ่ะจะไม่ให้น้ําอะไหลออกมาเออก็เหมือนแบบน้ําอ่ะก็คือจะอยู่ในนี้เลยอะ่ะเออมันก็เลยแบบรู้สึกเป็นอะไรที่แบบเออ amazing อีกอันนึงเออก็เลยแบบไม่แต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า อะไรแบบไหนคือที่ถูกต้องที่สุดเออถ้าสมมติใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะคือสำหรับเราอ่ะเราชอบนะเว้ยแบบที่มันเหมือนไซลินปกติแต่ว่ามันมีฝาครอบอ่ะใช่ๆช่ใช่ใช่นั้นใช่ปะใช่เออมันเหมือนแบบมันสบายจมูกมากกว่าเออแต่ว่ามีอีกแบบด้วยนะที่เป็นแบบเหมือนขวดน้ำอ่ะ แล้วก็หัวเป็นโค้งแบบนั้นอะออแล้วก็แบบบีบอย่างงี้เข้าจมูกเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเออเราเหมือนแบบชาวภูมแพ้มาภูมิแพ้ตัวจริง <laughs> ชาวภูมิแพ้ <laughs> แล้วคือคนเป็นภูมิแพ้สามคนมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันค <laughs> ือถ้าเมื่อกี้พี่เกมไม่ลดแอร์ให้อ่ะจะมุนตันแล้วตอนนี้จะมูกตันแล <laughs> ้วเอนนออืม โอเคสำหรับ EP ที่17.2ของเราก็ประมาณนี้นะคะใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะและทุกคนสามารถติดตาม EP ต่อไปได้ในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในทุกช่องทางของ s ซมอนพอดแคสต์ยังไงก็รอติดตามฟัง EP 17.3ของวีกันต่อนะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย่ร